กลับมาครับผมสยามเล็กเล่นครับแน่นอนวันนี้เป็นคิวของกับผมเองนะฮะคิวสาหร่ายแล้วก็นภัสแซ่จูด้วยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นภัสแซ่จูเอาละพี่จำนามสกุลผิดนะเอาวันนี้แขกรับเชิญของเรามากันครบทีมเลยครับนี่ถือว่าเป็นทัวร์อะคาเดมี่แฟนตาเชียซีซั่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาได้เข้าบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการคัดเลือกกันจนถึงรอบสุดท้ายแล้วด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทัวร์อะคาเดมี่แฟนตาเชียซีซั่น18ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซีซั่น5พี่อ๋อเอาไม่ได้ประกวดซีซั่นล่าสุดหรอซีซั่นล่าสุดที่จะหมดสัญญาไม่บอกเขาก็ได้เก็บไปรู้เพราะว่ายังหน้าเด็กกันทุกคนไงผมนึกว่าซีซั่นล่าสุดนะครับเอ้าแต่แน่นอนเดี๋ยวให้นั้นนำตัวอย่างเป็นทางการกับแฟน2 Music ดีกว่าครับครับผมปั๊ม F5 ครับครับค่ะพริ้ง F5 ลาซิสตาค่ะครับสวัสดีครับผมนัททิวครับนัททิวนะฮะสวัสดีค่ะหนิมคนึงพิมพ์ค่ะครับสวัสดีครับว่านฉายครับว่านฉายครับนี่คือทั้งหมด5สมาชิกจาก AF5 นะฮะแต่จริงๆแล้วในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยครบครบมาครบเลยนะครับ12ฮะเลยนะฮะเออมันยังไงทำไมถึงมีโปรเจกต์ครั้งนี้นะฮะที่มาที่ไปอะไรยังไงครับนัททิวครับตัวแทนสักนิดอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวคือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนัททิวเนี่ยเขาไปอยู่เกาหลีมานานบางทีอาจจะไม่ค่อยเดี๋ยวเขาฟังต้องไปมัวต้องมัวแต่ไปเล่นดนตรีหาตังค์อยู่เกาหลีอ่ะนั่นหนูกู้สิเดี๋ยวนั้นเอาพี่เพื่อนนี้พี่ถ่ายรายการเดียวเหรอจังจังเนี่ยรายการเลยนะนัททิวนัททิวพี่ขอโทษนัททิวนัททิวเอาพูดเรื่องคอนเสิร์ตอะไรมันผ่านไปก็ให้มันผ่านไปอย่าขยี้มันเลยนะพูดถึงคอนเสิร์ตนะโอเคคือพวกเรา F5 นะครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตว่า F5 The Infinity of Dreams Concert โอ้โหครับผมซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมนะครับคือที่มาที่ไปที่เรามีคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากก็คือพวกเราก็อยู่กันมานานแล้วนะ5ปีแล้วแล้วก็แฟนๆหลายๆคนก็คิดถึงรวมถึงพวกเราเองก็คิดถึงเพื่อนๆอยากที่จะทำงานร่วมกันอีกครั้งนึงก็เลยจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบบใครคิดถึงเราก็จะได้มาดูพวกเราโชว์กันรวมตัวกันอีกครั้งนึงครับและความพิเศษในโชว์ครั้งนี้ล่ะนอกจากได้กลับมารวมตัวกันอีก1ครั้งทั้ง12วีเนี่ยมีอะไรครับจะต้องมีมาคัดเลือกกันไหมใช้เพลงโจทย์มีคอมเมนเตอร์หรือเปล่าเออมันยังไงฮะโหวตใหม่อย่างเงี้ยเอออย่าโหวตเลยพี่พิงค์เออก็จริงๆสิ่งที่พิเศษสุดซกเล็กอร่อยไหมครับไม่ใช่ปากลาบเป็ดแล้วล่ะผมเลือกกินก่อนมาเอออย่าซกเล็กไม่รู้จักอ่ะจริงไม่กินอะไรซกเล็กลาบก้อยเออลาบก้อยเฮ้ยลาบก้อยรู้จักนะความพิเศษสุดๆของ A5 The Infinity of Dream เนี่ยนะคะคือว่าแต่ละคนจะได้ดีไซน์โชว์ของตัวเองคิดเองก็เหมือนกับชื่อคอนเสิร์ตไม่หรอกมันเหมือนกับชื่อคอนเสิร์ตไงแต่คนก็มีความฝันที่มันไม่สิ้นสุดหลายคนอยากจะเอาความฝันของตัวเองมาออกให้กับแฟนๆได้รู้กันใช่มันก็จะเห็นกันเฮ้ยพูดดีๆนะมีคนมาคุมแล้วเนี่ยว่าพูดดีป่ะจริงด้วยอ่ะคือเอาจริงๆก็คือเหมือนใครหลายคนที่คิดถึงพวกเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่อย่างแฟนคลับเนี้ยค่ะพอจบรุ่น5ไปแล้วเงี้ยก็จะต้องแบบแยกกันตามอะไรเงี้ยทีนี้ก็จะได้มาเหมือนแบบว่ามาอัปเดตความเป็นอยู่กันและในขณะเดียวกันนะคะโชว์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตเนาะซึ่งแฟนคลับหลายๆคนเขาก็เหมือนแบบเขาเห็นเรามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ5ปีที่แล้วก็มาอัปเดตหน้ากันหน่อยซึ่งแน่นอนหน้าว่าตีนกาขึ้นเท่าไหร่ก็เช็คนิ้วรอยตีนกากันหน่อยหน้าเหมือนเดิม5ปีผ่านไปเขามีกินหรือเปล่าขึ้นไหนทำพงมานานแค่เฮ้ยเดี๋ยวตอนที่พี่โซเนี่ยผมเห็นคุณงานเยอะงานโปรโมทนะเอาโอ้ยเขาเป็นนักแต่งเพลงเขาแต่งเพลงให้หลายศิลปินเขาแต่งเพลงให้หลายให้หลายคุณว่านฉายคุณเป็นคนดีมากที่คุณแต่งเพลงให้กับค่ายลูกเสือนะครับผมชอบคุณตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณเป็นตัวแทนนะนี่แสดงว่าจะมี12โชว์เลยเพราะเหมือนกับ12ความฝันของแต่ละคนซึ่งตอนนี้12คนนี้ก็คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับถามเขาไหมว่าคิดเสร็จแล้วตอนนี้มีเสร็จแล้วเฮ้ยคุณเขาขยันทำงานนี่นะทิวตอนเล่นกีตาร์อยู่เกาหลีก็เนี่ยคิดโชว์ไปด้วยเอาความจริงไหมเอาความจริงไหมยาดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเจ็บคิดเสร็จแล้วครับเมื่อวานโอ้ยพี่ครับคอนเสิร์ตวันที่3แล้วนะครับใช่ผมจะบอกว่าจริงทุกคนอะคิดโชว์แต่ของแต่ละคนเสร็จมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งเรียงซีเควนซ์เสร็จว่าใครก่อนใครหลังเมื่อวานแล้วเขาเรียงกันยังไง
คนนี้ไงคนนี้คือแบบเป็นหัวหน้านะเป็นคนที่แบบทิวเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคอยรวบรวมอะไรต่างๆก่อนที่เราจะไปถามความพิเศษของโชว์แต่ละคนผมให้แต่ละคนอัปเดตผลงานณปัจจุบันก่อนดีกว่าว่าปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่เพลงให้ค่ายไหนบ้างตอนนี้ผมขายก๋วยเตี๋ยวจุฬาฯครับและทีก็ขายลูกชิ้นไปเยาวราชก็ไปอุดหนุนได้ครับในส่วนของชาวกล้วยของว่านฉ่ายจันทร์ถึงศุกร์เฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อนะฮะเออๆขายงานกันป่ะคะผลงานไม่ๆโอ้ยวันนี้มาอะไรจันเดียวมาจากบ้านเลยอ๋อมาจากบ้านใช่ๆอ๋อวันนี้มาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อมาแต่งหน้ารอต้อนรับ F5 เลยอย่าข้ามผมอย่าเรียกขาเก้าอี้พี่ผมสิครับแซวขานี้บอกอะไรอะไรใครจะทำอะไรผมใครทำอะไรผมกลับมากลับมาทำอะไรครับก็ตอนนี้ก็ของผมว่าฉายก็วันดูดีโซครับเป็นหลักก็เป็นโปรดิวเซอร์นะฮะก็ทำเพลงประมาณหนึ่งกับกิจเป็นไงบ้างครับทำเพลงประมาณกิจก็ดีครับความสัมพันธ์ของเราก็ลึกซึ้งครับผมเพราะว่าก็ทัวร์คอนเสิร์ตกันมาระยะหนึ่งแล้วใช่แล้วครับเห็นแชร์กันใน Instagram นะคะนอนเตียงเดียวกันนะคะใช่ครับก็แน่นอนวงเขามีสายไหมคุณเวลาไปก็ต้องเปิด2ห้องไงก็ต้องมีนอนคู่บ้างบางคนอาจจะกลัวผีอะไรเงี้ยกิจเขาอาจจะกลัวผีอะไรเงี้ยใช่ทุกวันนี้ผมขี้สะดวกแล้วครับผมเฮ้ยอะไรเฮ้ยรายการสดเฮ้ยเมื่อกี้ตัดออกนะครับไม่ได้คือบ้านฉ่ายครับเรารายการสดครับทุกอย่างได้ออกอากาศไปที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับครับก็นี่แหละครับวันดูดิโซกับแต่งเพลงครับนิมครับนิมแล้วครับค่ะนิมก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะอาทิตย์หน้านี้ก็น่าจะได้ฟังกันแล้วค่ะชื่อเพลงว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรามีกดซาวเอฟเลยชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าอาซูมหน้าสูงๆสูงๆต้องมีสูงหน้านี่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 ก็ใกล้แล้วนะใกล้มากโอเคห้าใกล้ค่ะใกล้ค่ะใกล้ค่ะมาแล้วมาแล้วห้าสี่สามสองอย่านะเดี๋ยวยอมโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาอย่านะอย่านะเดี๋ยวยอมชื่อเดี๋ยวยอมใช่ชื่อซิงเกิลมีวงเล็บปะอย่านะวงเล็บเดี๋ยวยอมบอกว่าอย่าช้าฉันรอนานแล้วอย่าช้าเดี๋ยวยอมรู้ชื่อเพลงว่าอย่าหยุด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 อย่าอะไรอย่าหยุดจริงความหมายมันก็คืออย่าหยุดนั่นแหละใช่นี่แล้ว VJ เราเป็นแฟนคลับน้องหนิมนะใช่ค่ะใช่ค่ะแจ็คไรเดอร์พี่แจ็คเอ้ยฝากบอกด้วยว่าคิดถึงนะอย่าหยอดบ่อยคือผมรู้ว่าหนิมก็หนิมคือหนิมมันไม่คิดอะไรหรอกหนิมก็พูดไปว่าทำงานร่วมกันแต่ผมเห็นบ่อยแล้วแจ็คคิดนะแบบว่าเล่นแบบเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็แล้วก็ไม่ใช่ละครพูดถึงพี่นัททิวดีกว่าผมเหรอเพิ่งมาออกรายการเฮ้ยนัททิวอย่าพูดถึงนะขอให้นัททิวอัปเดตผลงานครับก็ตอนนี้มีมิวสิกวิดีโอเพลงยิ่งฟังยิ่งเจ็บนะครับแล้วก็มีซีรีส์เรื่องมอนสเตอร์ที่ออนแอร์ที่เกาหลีอยู่ครับผมหลักๆ2อย่างแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตติดชาร์ตเราด้วยเพลงเขาติดมายาวนานมากโอ้ยขอบคุณมากครับแล้วซีรีส์ที่เกาหลีนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่ที่เกาหลีครับถ่ายเสร็จหมดแล้วถ่ายเสร็จหมดแล้วครับแต่ว่าที่ไทยยังไม่ได้เอาเข้ามาอย่างถูกลิขสิทธิ์ใช่คนแฟนยังไม่เข้ามาถูกลิขสิทธิ์ยังถูกลิขสิทธิ์แฟนๆที่ไทยตอนนี้ดูผ่านเว็บไซต์อยู่ถูกแล้วก็แน่นอนแฟนคลับนัททิวเยอะมากเรียกร้องมาอยากดูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทิวจะไลฟ์แผ่นให้ไม่ใช่ครับพี่คิวนั้นมันผิดลิขสิทธิ์ครับผมเอาพี่คิวพากเสียงเองด้วยนะโอ้ยตายเฮ้ยโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยจังเลยที่ผมต้องมาเผชิญมาตั้งเองมาสวัสดีค่ะผมว่าพักตรงนี้ดีกว่าครับผมคือเขาหล่อไงเขาเต้เขาไปอยู่เกาหลีคุณจะมาผมว่าไม่ได้เอ้ามาที่พริ้งบ้างดีกว่าช่วงนี้งานเยอะมากงานเยอะมากเฮ้ยที่ข่าวว่าเดี๋ยวคุณไปเฟชชี่ไนท์กับอาจารย์แจ็คเฮ้ยพฤหัสนี้เฮ้ยอัปเดตแล้วอ่ะใช่สิผมติดตามตลอดงานช่วงนี้จะเยอะมากเช่นไปงานรับปริญญาน้องนัททิวบ้างล่ะน้องมิกกี้บ้างล่ะเป็นงานที่ไม่ได้เงินใช่ไหมครับไปร่วมรับปริญญายินดีครับเดี๋ยวไปสิจะไม่มีใครพี่หนิมบอกว่านอกจากจะไม่ได้เงินแล้วยังเป็นงานที่ต้องจ่ายนี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีงานแต่งงานอีกเพียบเลยนะฉันเป็นผู้เสียสละไม่สิไม่สิมีอะไรลาซิสต้าหน่อยสิเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปนะคะฮูคนคนนั้นนะคะหลังจากที่เพลงเนี่ยเหมือนจะมาตอนนี้ MV ก็มาด้วยเพราะทุกคนมาดูน้องก้าวเดอะฮอร์โมนนะคะผมชอบคุณตรงที่เหมือนจะมาแล้วก็มาด้วยนะครับผมไม่คือตอนแรกมันดูไต่อันดับแต่อันดับมาเรื่อยๆใช่ไหมครับพอน้องก้าวเดอะฮอร์โมนเนี่ยเริ่มออนแอร์ปุ๊บคอมเมนต์ตอนแรกๆยังมีแบบว่าอุ้ยลาซิสต้าพี่บิงพี่ดับบี้หลังๆก้าวมีใครไม่มีใครสนใจน้องสไปอะไรเงี้ยแต่ก็ดีเขาจะได้ฟังเพลงผมชอบนะผมชอบผมว่ายังคิดอยู่ในสมัยผมเรียนทำไม
ไม่มีคนอย่างสปายพอก่อนไม่ผมชอบคือเขาชัดเจนดีพี่ดูลุคคล้ายๆกับไอ้น้องที่เนิร์ดๆที่นั่งข้างน้องเต้ยนะปันๆนะให้พี่ซะเป็นดีเชียวคือให้พี่เป็นให้พี่เป็นป้าก็ยังได้ไงอย่างน้อยพี่คิวก็ได้กินสไปน์นะสไปน์อันนึงได้ไหมแต่ว่าสมัยเด็กๆผมกินสไปน์เนี่ยต้องใส่ถุงด้วยนะมันต้องแบบมีมันอยากกินสไปน์มีหลอดอยากกินเย็นๆอร่อยมากพี่เขาบอกอยากกินสไปน์ต้องพี่เราพักเถอะพี่อันตรายแล้วตอนนี้พี่เราข้ามไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่นิดจะฝากอะไรกันอยากฝากเดี๋ยวพี่นิดนครจะออนแล้วอย่ายังไงครับไทย PBS นะคะพินิจนครเป็นรายการที่แบบว่าเก็บมรดกของไทยไว้มากมายเล่นเป็นพินิจหรือเล่นเป็นนครเล่นเป็นมรดกเล่นเป็นมรดกโลกเล่นเป็นมรดกเขาก็ใช้พิธีกรเป็นมรดกโลกด้วยขอบคุณนะอะไรปั๊มไหมดีกว่าผมไม่เข้าใจคุณเป็น AF5 ผ่านแค่5ปีที่คุณเป็นมรดกโลกแล้วครับอะไรใครเขาเลือกคุณไปยังไม่ถึงขั้นนั้นซะหน่อยปั๊มปั๊มทีหนุ่มปั๊มดีกว่าปั๊มตอนนี้เป็นไงบ้างครับทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตนี่แหละครับก็ส่วนผลงานเรื่องเพลงของพวกเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.2music.com ถูกต้องครับเฮ้ยจบดีจบดีจบดีคือปั๊มหล่อเลยอ่ะปั๊มไม่อวยตัวเองเลยให้เพื่อนหมดให้ทั้งค่ายเอาตายแล้วเนี่ยใช่ดูแย่เลยนะฮะอะไรไม่รู้อ่ะแต่ห้ามพลาดแน่นอนวันที่3นี้เจอพวกเราครบใช่ครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมาคุยถึงโชว์ของแต่ละคนนะครับแล้วแน่นอนนะเดี๋ยวจะมีมิวสิกวิดีโอให้ดูนะครับซึ่งแน่นอนอ๋อไม่มีนะฮะเล่นเกมจับถูกครับไม่จับถูก MV ครับพี่คิววันนี้เราจะมาเล่นเกมจับถูกกันนะครับก็เลยงงอยู่ว่าผมจะเปิดเพลงของใครดีครับผมเราก็จะมาถามนี่แหละเกี่ยวกับคำถามที่เราพูดกันมาในเบรกนี้ครับผมอ่ะพิมพ์ S นะครับเป็นวรรคตามด้วยคำว่าจับถูกส่งมาครับผมเบอร์เดิมเลย87คำถามอะไรดีอ๋อคำถามอะไรดีคำถามเกี่ยวกับพี่มีผมกี่เส้นโอ้โหเราผมว่าตอนนี้เราไปหนึ่งงานจากพี่บุรินทร์ดีกว่าครับครับผมยิ่งนานยิ่งผูกพันครับอ่ะสมมติว่ามีกี่เส้นครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอพอน้องกันเพลินเลยเบื้องหลังคุยแต่เรื่องของคอนเสิร์ตรู้ทุกซอกทุกมุมแล้วเมื่อกี้ทันไหมทันไม่ทันที่พูดอะไรสไปซ์เลยก็ชอบนะประโยคสุดท้ายของว่านอะไรนะเคยไปปีนห้องใครนะใช่ปีนบ้านเลยสักอย่างเนี่ยพี่คิวเขาพูดตลอดเลยนะพี่อยากกินสไปซ์ใส่ถุงด้วยใส่เกลือด้วยใส่เกลือนี่ไอ้ผมว่าคุณขยี้กันเกินไปแล้วครับผมแต่ถ้ากินอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องปะแป้งด้วยไม่ใช่แล้วนะอาจารย์ต้องปะแป้งด้วยจะได้ไม่เหนียวตัวเอามาจับถูกกันดีกว่ารับสายนะครับหนึ่งคำถามของเราสวัสดีครับฮัลโหลอุ้ยน่ากลัวสวัสดีครับชื่ออะไรครับฮัลโหลชื่ออะไรครับชื่ออะไรจ๊ะพี่ได้ยินนะอย่าเพิ่งไปชื่ออะไรจ๊ะเต็งฮัลโหลสไปไม่ใช่ไม่ใช่เขายังไม่บอกชื่อเลยภูภูภูเพื่อนกันอยู่ดีก็จูบกันฮัลโหลครับฮัลโหลครับซาสีครับไม่มีมาด้วยเตะฮัลโหลเฮ้ยหายไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คสายนิดนึงครับผมนะฮะโอเคคอนเสิร์ตกันต่อดีกว่าใช่นอกจากจะมี12โชว์ของแต่ละคนแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมฮะเช่นโชว์การแสดงโชว์รวมหรือเงียบทุกคนเงียบทุกคนเงียบโชว์รวมแต่มีอยู่แล้วไงโชว์รวมมีอยู่แล้วเป็นเพลงที่พวกเราเลือกด้วยแต่ละคนก็ได้แบบว่าใครชอบเพลงไหนเอามาทำรวมกันแล้วแบบแชร์กันดูว่าเอ้ยอาจจะเล่นเนื้อเพลงอะไรในส่วนดนตรีใหม่ที่แบบดูสนุกมากขึ้นเต้นหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็แชร์กันไปหลายคนถามว่าเฮ้ยเขาไม่หน่อยหลายคนถามว่าไม่ใช่เอฟไม่ลอยได้เก่งใจฉันด้วยหลายคนถามว่าเอฟเอาเอฟห้ามมันไม่ได้มีแค่สองคนนี่ใช่ครับก็เดี๋ยวก็มี12ไม่ใช่เดี๋ยวก็จะมีเกสมามีเกสมาในคอนเสิร์ตใช่ใช่ครับเออดีเรื่องนึงที่ว่าที่พิเศษเลยตายแล้วพอละเขาก็รู้อีกเรื่องที่พิเศษคือเหมือนหลายคนคิดถึงเอฟห้ามันผ่านมา5ปีแล้วตอนจบเลยเหรอพี่คิวไม่มีโปรเซสตอนแรกนะคนดูเขาก็อยากมาลุ้นเอาเออคือพิงว่าเราเหมือนมีเรื่องราวแบบเหมือนอยากย้อนความทรงจำหลายอย่างให้ทุกคนเหมือนประทับใจอะค่ะพิงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ที่เราจะมารวมตัวกันได้อีก
อีกแบบ12ลองคิดดูดิถ้าอีก5ปีอีก5ปีข้างหน้าแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งแก้มจะย้อยนะมีลูกก็แล้วมีลูกแล้วแน่นอนแล้วก็ถัดไปอีก5ปีบางคนจะต้องเอาไม้เท้าขึ้นพี่คิวยังโอ้เราสายดีกว่าเราสายดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะฮะมิวค่ะมิวเดียวหรือมิวมิวมิวค่ะมิวอ๋อมิวอย่างเงี้ยครับผมมิวไม่ได้ยินเลยครับเปิดตรงนี้ขอมอนิเตอร์ดังนิดนึงนะฮะมิวมิวจ๋าวันนี้มิวอยู่กับพี่ๆ F5 นะครับทั้ง5คนเลยอยากจะคุยกับใครทักทายเป็นพิเศษมั้ยอยากคุยกับพี่นัททิวค่ะเอออ่ะแสดงว่าน้องเกิดทันแล้วล่ะสบายใจเออๆๆอ่ะคุยอะไรพี่นัททิวครับก็เพลงพี่นัททิวเพราะมากเลยค่ะเพลงพี่นัททิวเพราะมากเลยค่ะเพลงพี่นัททิวเพราะมากเลยค่ะดงนางฟ้าไม่ใช่เพลงมาดูที่โซครับคนนั้นเออโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวยอมโอ้ยตา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 ยนี่เขาเป็นทีม AE นะครับผมดีมากเอ้ามาถามคำถามดีกว่าสำหรับจับถูกของเราครับในส่วนของคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่แล้วตัวการของ AF5 ทั้งซีซั่นเราถามว่าความพิเศษเนี่ยที่เขาจะมีโชว์ครับซึ่งเป็นโชว์ของตัวเองใช่แล้วคิดเองสร้างสรรค์เองคิดเองเองมีคิดเองให้มันดูไม่ดีพี่ว่ามันกำลังจะสวยแล้วครับมีทั้งหมดกี่โชว์ครับแล้วมีทั้งหมดกี่คนด้วยเออก็5โชว์หรือเปล่าคะอะไรนะ5โชว์หรือเปล่าคะอ๋อหมายถึงในรายการตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ในวันนี้ครับในวันคอนเสิร์ตครับในวันที่3สิงหาคมไปตอนรุ่นเราประกวดมีกี่วีนะก็จริงๆแล้วมี16วีอ๋อแต่ว่าเข้าสู่สุดท้ายตอน12วีใช่ครับอ๋อมีกี่โชว์นะโอ้บอกใบกันสุดๆเฮ้ยมีแต่บอกมีดูมีมือด้วยเห็นไหมพี่นัทคิวใบหน่อยดีครับโอ้ยงานเข้าอันนี้คือไม่ใช่ไม่รู้นะแต่แก้ไม่รู้อยากคุยพี่นัทคิวเลยเมื่อกี้ฉันใบประมาณ2รอบแล้วไม่สนเลยก็ใบทีจะตีมือแล้วนะก็เขาชอบนัทคิวอยากให้นัทคิวใบขอโทษครับพี่ขอโทษพี่ใส่เสื้อสีแบบว่าเบาไปไงเขามองข้ามเลยให้พี่นัททิวใบหน่อยก็นี่แหละรุ่นเราก็มีกัน12วีใช่ไหมล่ะตัวจริงเนี่ยก็คนสองเนี่ยแล้วทุกคนมีชมพี่ชมตัวเองแจกเลยอย่างนั้นไม่ต้องใบละแจกเลยอย่างนั้นทุกคนมีชมตัวเองนัททิวเฉลยให้พี่เหรอครับผมหยิบคำที่คิวมาไงตอนแรกเรามี16วีแต่สุดท้ายเข้ารอบจริงเนี่ยมีแค่12วีโอเคถามสรุปว่ามีกี่โชว์ครับ12ค่ะอ้าวผิดน่าแน่ใจเปล่าโอ้ยผมบอกตรงผมอ่ะยังบอกใบเหรอตายแล้วพอเฮ้ย12ผมบอกตรงๆเนี่ยผมเห็นนัททิวมานานแล้วนัททิวนี่เป็นคนที่อําเก่งมากเหรอใช่แล้วเค้าเป็นคนที่คาแรคเตอร์เขาตีเนียนก็คุณดูเขาเล่นละครเนี่ยเขาเนียนไหมล่ะครับใช่เพราะเราไม่รู้หรอกไม่ได้ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นครับเขาอาจจะโกหกพี่นาทีคอยมาติดต่อไอ้ที่เชื่อเชื่ออย่างเงี้ยพี่เห็นมานักต่อนักแล้วเป็นไงก็พลาดไงแล้วดูหลอกแล้วคราวนี้แล้วนั้นผีแล้วแล้วคราวนี้เขาพลาดไหมอ้าวคำตอบสุดท้ายคือเงียบเลยเท่าไหร่นะครับ12และ12 12อะไรอ่ะ12โชว์12ราศีอยู่ช่องอื่นนะครับไม่ใช่ครับครับ12โชว์เป็นคำตอบที่ตอบครับถูกต้องค่ะถูกต้องครับส่งไป100ได้กลับมา20ไม่ได้นะเอ๊ะรู้สึกว่าเอาใหม่พี่คิวผมไหนพี่คิวผมขาดดุลทางการค้าครับเอาใหม่เป็นคำตอบที่เอาใหม่พี่น้องใหม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยินดีด้วยนะครับ12ไม่ต้องไปส่งที่ไม่ทำงานนะมันจะเป็นถูกต้องค่ะคนไปก่อนแล้วเขากำลังจะพูดชื่อเพลงของเขาอยู่ใช่คนคนนั้นค่ะเอาไปถูกต้องค่ะโอเคมิวมิวเลือกของรางวัลนะฮะ9แผ่นป้ายหมายเลขไหนดีครับให้พี่นาทีเลือกโอ้ยหมายเลข3แล้วกันค่ะหมายเลข3นะแต่นัททิวเนี่ยชอบเลขอื่นนัททิวมีอะไรนะเลข3ไม่ใช่ครับเอาหมายเลข3พร้อมแล้วมาเลย
จริงได้เป็นนี่ครับผมเป็นกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ครับนี่เป็นกระเป๋าสตางค์ไม่ใช่ครับเฮ้ยน่ารักนะขอบคุณนะตัวเองบ๊ายบายนี่เมื่อไหร่ iPad จะออกทีอ่ะเอออยากเลือกเหรอเลือกบ้างได้ป่ะได้อยากให้ iPad ออกมากเพราะทุกวันนี้ตั้งสูงกว่าตัวผมแล้วนะในสตูอ่ะเนี่ยดีซื้อมาอยากแจกมากเดี๋ยวผมขโมยเองเมื่อกี้เลือกเบอร์5เบอร์1อะไรก็ออกมาเป็นเป๋าตังค์หมดอุ๊ยจริงป่ะคุณโอ้โหแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมไม่เชิญมาละเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวท้ายรายการผมจะเปิดให้คุณดูว่าเราใส่ครบทุกเบอร์จริงนะเอางี้ครับหน้าเสียเลยถ้าเกิดใครไม่ได้นะถ้าใครเปิดไม่ได้ปุ๊บนี่พี่ว่านขายบอกเลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้เออสบายอยู่แล้วผมมาเบอร์นัดคิวเลยครับดูจากกางเกงได้นี่เพิ่งไปออกรบมาเลยครับเหมือนเล่นรอดอมมาเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเล่นเกมดีกว่าครับตามธรรมเนียมของสยามเล็กเล่นต้องมีการแข่งขันกันหน่อยแหละแน่นอนครับกับเกม Master Key นะครับ S วรรคเลข1คือเชวีเจแล้วก็ S เป็นวรรคเลข2คือ AF5 ครับผมส่งเข้ามาเลยนะครับเบอร์เดิม8787เฮ้ยแต่ละคนก็มารายการเรากันครบทุกคนแล้วตอนปั๊มมาปั๊มชนะแพ้ผมแพ้ตลอดครับเออฮะตรงคอนเซ็ปต์คุณนี่ชนะเออนัททิวอ่ะชนะบ้างแพ้บ้างครับเออนี่มาครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ว่าจริงเหรออ่ะทางบริษัทไม่พอเขาสายลูกครึ่งไงเหรอเออนี่มึงมาเหรอก็ปกติก็ไปช่องไทยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันหลังมาคนเดียวแล้วทำไมถึงรู้จักพี่แจ็คไรเดอร์อ่ะรู้จักกันผ่านโซเชียลเลยก็ไปช่วยน้ำท่วมกันจำได้ไม่ใช่น้ำพี่แจ็คท่วมปากเลยตอนเนี้ยคุณว่านฉายคุณมาคุณแพ้คุณชนะแพ้ตลอดครับเฮ้ยผมว่าผมจะชนะอ่ะเอาละกับวิกฤตเนี่ยมีข้ออะไรก็ชนะเขามีภาษีมาบอกก่อนแล้วนะฮะก็เชียร์ให้ถูกแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้เพลงอะไรไม่รู้ที่เรากำลังจะเปิดโอ้ยเพลงของใครอ่ะเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนเพลงได้ไหมเฮ้ยอย่าดิคุณได้ให้โปรโมทนั้นพูดเข้าเพลงเลยครับคือด้วยความที่เพลงมันเหมือนจะมาซูมหน้าด้วยซูมหน้าด้วยด้วยความที่เพลงมันเหมือนจะมาเราก็ให้มันมาเถอะนะครับกับเพลงนี้ของลาซิซ่าค่ะฮูคนนั้นค่ะโอเคไปดูน้องก้าวกันนะครับเย้น้องก้าวสลับ